เนี่ยทางตำรวจสามารถที่จะจับกุมตัวภรยาของนายตู้ห่าวแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนางสาวพัชรินผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทรองมาจากนายตู้ห่าวไปดูกันย้อนความไปนิดหนึ่งว่าเมื่อวานเนี่ยจับใครได้ในข้อหาอะไรใดๆกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานที่มีการควบคุมตัวจับกุมตัวกันได้ผู้ต้องหาที่เกี่ยวพันกับนายตู้ห่าวเนี่ยที่โดนข้อหาฟอกเงินก็มีภรยาของนายตู้ห่าวนางสาววัฒนารีก่อนชายานันนะคะคนนี้ก็ถูกควบคุมตัวได้ค่ะแล้วก็มีนายชัดชัยลาบอำนวยเจริญนายณัฐวุฒิศรีอ่อนนายสิทธิกรประภาจรัสวงศ์นางสุรัตน์สวัสดีทองเพิ่มพลอยนะคะอันนี้คือ5คนของเมื่อวานแล้วก็ผู้ต้องหาที่โดนคดีสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้มี3คนค่ะคือนางสาวพัชรินทร์อิทธิวัฒนาคนที่ว่ากันว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทตู้ห่าวที่มีชื่อรองมาจากนายตู้ห่าวและก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เกี่ยวข้องคนที่2คือนายสิทธิพงษ์ถือสัตว์เที่ยงและคนที่3คือนายสิทธิไพบูลย์คำนินนะคะเครือข่ายตู้ห่าวเนี่ยถูกตั้งข้อหา6ข้อหาคือสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดข้อหาที่2คือสนับสนุนหรือช่วยกาแฟสว Coffee Plus 28กาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกรุงกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179เหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดอันที่3ที่โดนเข้าไปคือจัดหาหรือให้เงินทรัพย์สินยานพาหนะสถานที่วัตถุใดๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การกระทำความผิดและข้อที่4ค่ะร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปข้อหาที่5คืออาชญากรรมข้ามชาติและมีส่วนร่วมกระทำการใดๆในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติข้อหาสุดท้ายข้อหาที่6คือฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินรายงานต่อมาในช่วงวันนี้นะคะ 9:00 นก็มีการจับกลุ่มนายเพียรพัฒน์ทองเพิ่มพลอยอายุ25ปีได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดกรุงเทพมหานครก็โดนหมายจับความผิดฐานฟอกเงินนะคะนี่ก็คือภาพรวมของการจับกลุ่มเมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาถึงวันนี้เลยขณะที่ในส่วนของภรรยาของตู้ห่าวเนี่ยหรือหนูนาก็คือพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีก่อนชายานันท์ผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศภรรยาของตู้ห่าวแล้วคนนี้แหละเธอคนนี้เป็นหลานสาวของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วงปี2541ถึงปี2543แล้วก็อย่าลืมว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่ห้องควบคุมตับหัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีผลาสนใจโทร02-105-4179Eskermin Complex ผู้ต้องหาสอนอยานวานะคะโดยยังไม่มีการนำตัวมาสอบสวนในช่วงเช้าของวันนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาคุมเข้มคือมีการจัดระเบียบสื่อมวลชนนำแผงเหล็กกั้นตั้งแต่ทางเข้าห้องสอบสวนโรงพักโดยไม่อนุญาตให้สื่อไปบันทึกภาพด้วยค่ะทีนี้ไปดูส่วนของทีมทนายของพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีนะคะก็เดินทางมาสอนอยานวาตั้งแต่8โมงครึ่งทีมข่าวพูดคุยก็มีการเปิดเผยจากทนายสั้นๆนะคะว่ายังไม่พบตัวลูกความเลยตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทีมทนายเพิ่งเดินทางมาถึงสน.เบื้องต้นก็เลยไม่ทราบว่าพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีเนี่ยคือมีท่าทีที่เครียดหรือกังวลหรือเปล่าแล้วก็พยายามจะเลี่ยงสัมภาษณ์สื่อทุกช่องที่ไปปักหลักทำข่าวด้วยนะคะวันนี้ทางทนายเนี่ยก็เตรียมจะหารือกับพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีเรื่องการยื่นประกันตัวแต่ว่าต้องทราบก่อนว่าทิศทางการดำเนินคดีของตำรวจเนี่ยจะไปในทิศทางใดจากนั้นก็จะเข้าพบกับพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะคะทีนี้ทีมข่าวเขาก็สังเกตว่าระหว่างที่ทนายเข้าพบพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีที่อยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยนะคะที่ทีมทนายเขาถือกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าขอเสื้อผ้าชุดใหม่เสื้อโปโลคอปกตัวใหญ่ๆหลวมๆกางเกงตัวใหม่ด้วยนะนอกจากนี้ใบกระดาษก็ยังเขียนว่าฝากดูแลคนในครอบครัวก็คาดว่าจะเป็นกระดาษที่เขียนจากพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีเพื่อฝากทีมทนายค่ะต่อมาทีมทนายออกมาจากห้องผู้ควบคุมผู้ต้องหานะคะก่อนที่จะไปซื้ออาหารและน้ำดื่มกลับเข้าไปห้องควบคุมใหม่เพื่อเอาไปเยี่ยมพันตำรวจเอกหญิง
วันธนารีทีมข่าวยังพบว่าทนายเนี่ยมีการพูดคุยกับทีมตำรวจนครบาลด้านในในช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาด้วยค่ะในขณะที่เรื่องนี้นะคะทางผบ.ตร.เนี่ยก็เร่งให้สอบเรื่องคดีฟอกเงินเครือข่ายของตู้ห่าวนะคะโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงกรณีการจับกลุ่มเครือข่ายในแก๊งของตู้ห่าวนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยาของนายตู้ห่าวแล้วก็หุ้นส่วนโรงแรมดีวาเล็กซ์รวม15หมายจับในข้อหาฟอกเงิน7หมายจับและสมคบคิดกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดจำนวน8หมายจับในคดีผับจินหลิงซึ่งเมื่อวานนี้นะคะจับกุมได้ทั้งหมด8คนประกอบด้วยคดีฟอกเงิน5คนและคดีสมคบคิด3คนและล่าสุดอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้เนี่ยสามารถจับผู้ต้องหาคดีฟอกเงินได้เพิ่มอีก1คนย่านบางบัวทองแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับกุมอีก6คนตามหมายจับนะคะในขณะที่พันตำรวจเอกหญิงวรรธนารีภรรยาของนายตู้ห่าวถูกดำเนินคดีในฐานฟอกเงินเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและผัวพันกับนายตู้ห่าวโดยเป็นผู้ถือหุ้นของโรงแรมดีวาลักซ์ขณะนี้ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.ยานนาวาส่วนคนอื่นๆถูกแยกควบคุมไปสอบปากคำโดยตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยของผู้ถูกควบคุมและจะส่งผู้ต้องหาทั้งหมดขออำนาจศาลฝากขังภายในกรอบระยะเวลา48ชั่วโมงค่ะผบ.ตร.ยังบอกด้วยว่าที่พนักงานสอบสวนออกหมายจับและดำเนินคดีฐานฟอกเงินเครือข่ายนายตู้ห่าวเพราะว่าตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงการฟอกเงินเป็นเรื่องต่อเนื่องจากคดียาเสพติดของผับจินหลิงหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการทำงานทับซ้อนกันกับกรมสอบสวนพิเศษสอบสวนคดีพิเศษ DSI หรือไม่นั้นนะผบ.ตร.มองว่าเมื่อมีพยานหลักฐานจึงดำเนินการไปในคราวเดียวกันเลยและก็ยืนยันว่าตำรวจทำตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ส่วนทาง DSI จะทำต่อไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอำนาจของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามทางสำนักงานอัยการสูงสุดจะแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านก็พูดถึงคุณชูวิทย์นะฮะที่ออกมาโพสต์ตั้งข้อสงสัยในการทำงานของตำรวจว่าไม่ขอตอบคำถามในเรื่องนี้ขอให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะว่าที่ผ่านมาตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมและออกมาโดยไม่มีข้อโต้แย้งพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสามารถสรุปสำนวนได้ทันส่งให้อัยการสูงสุดก่อนครบกำหนดฝากขัง1ฝากหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นค่ะ